ที่เราจะสอนการประกาศโดยใช้ตุ๊กตาตัวใหญ่เวลาที่ท่านจัดงานนะคะจะต้องตั้งข้างล่างเพราะข้างบนมันไม่ได้เนาะเวลาที่ท่านไปจัดงานเนี่ยถ้าคนมางานคริสต์มาสแน่นอนเราต้องคาดหวังคนมาหลายร้อยคนเอเมนนะดังนั้นเราก็จะต้องมีตุ๊กตาตัวใหญ่ทีนี้อันนี้เนี่ยเป็นที่เสียบเนี่ยก็จะอธิบายไปด้วยเลยนะคะของใช้อุปกรณ์นะคะอันนี้อาจารย์สุภสิทธิ์ทำขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ได้มีขายอะนะคะแต่ท่านก็จะมีไอเดียนะมีแนวความคิดว่าถ้าเราอยากให้มันตั้งโดยไม่อยากถือเนี่ยก็จะทำที่เสียบนะคะอันนี้ไว้เอาไว้ทำไมนะคะเอาไว้เสียบดอกไม้พี่น้องจำดอกไม้เล็กๆได้ใช่ไหมคะอันนี้มันใหญ่ขึ้นค่ะสำหรับคนเป็นร้อยแล้วก็งานประกาศในช่วงคริสต์มาสท่านต้องใช้อาจารย์มีทำขายด้วยใช่ไหมคะสั่งชุดละเท่าไหร่คะเดี๋ยวมีขายให้ด้วยนะคะหรือว่าใครทำเองก็ได้นะใครอยากจะทำเองอันนี้คือฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ไปสั่งพิมพ์ดอกไม้มานะคะเราก็จะมีฝั่งที่เป็นวิญญาณที่มีข้อกรรมเวรกรรมดอกก็มีข้อกรรมเวรกรรมด้วยแล้วสีดำแล้วเพื่อให้ง่ายเราก็ใช้อีกข้างหนึ่งซะเลยว่าถ้าเมื่อเขาได้รับการพระเยซูคริสต์เข้ามาไถ่เขาแล้วเนี่ยสีฟ้าอะไรนะเรื่องเลยนะเก่งมากเลยนะคะสุขภาพของเขาก็จากที่เคยเจ็บป่วยก็จะหายป่วยอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะก็คือเราทำที่เสียบนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีที่เสียบก็สามารถประกาศได้ไหมคะได้ก็ใช้ถือเอาไงคะเดี๋ยวเชิญวิญญาณออกมาเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะ1ใช้คนค่ะ เราโชว์อุปกรณ์ก่อนนะคะดิฉันจะใช้เวลานี้เป็นการสอนทำสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปในวันพรุ่งนี้ท่านจะเป็นคนทำสิ่งนี้นะคะใครที่ได้รับการเจิมให้เป็นของได้รับของประธานแห่งการเป็นนักประกาศท่านก็จะมาทำแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเสียบดอกไม้เอาไว้เลยนะคะถ้าเรามีที่เสียบแต่ถ้าไม่มีที่เสียบเราก็จะให้คนนี้แหละค่ะถือเราก็จะขอให้ใช้ผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยไหล่จะกว้างถ้าผู้หญิงก็ต้องตัวใหญ่มากเพราะไหล่จะลู่เสื้อเนี่ยจะหลุดลงมาเลยนะคะส่วนเสื้อนี่ก็คือผ้าต่วนเย็บง่ายๆมันคือทำกางแขนมันคือผ้าสี่เหลี่ยมนึกออกไหมคะเราทำแค่นี้ก็ได้สี่เหลี่ยมใช่ไหมคะเราก็กระดุมแปะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ผูกตรงนี้ให้เป็นหูกระตุกที่กระตุกแล้วต้องหลุดเพราะว่าเดี๋ยววิญญาณแห่งความบาปที่มีเวรกรรมสีดำมันจะต้องหลุดออกใช่ไหมคะก็กลายเป็นบังเกิดใหม่วิญญาณสีขาวนะคะชุดแบบนี้ทำสองสีก็คือสีขาวไว้ข้างในแล้วก็สีดำไว้ข้างนอกนะคะถ้าดึงแล้วต้องหลุดนะคะต้องฝึกผูกกันให้ดีเลยนะคะไม่ใช่ดึงแล้วยื้อแย่งกันใหญ่ไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้มาในงานคริสต์มาสตกกระจายนะคะต้องเผลอขึ้นมาช่วยนะคะทีนี้เขาเนี่ยคนนี้เขากำลังแสดงเป็นวิญญาณอยู่นะคะวิญญาณมืดบอดตาก็ต้องบอดด้วยนะคะพี่น้องแว่นตาดำอันละประมาณ50บาทนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ฮะเดี๋ยวนะเขาแสดงเป็นวิญญาณอยู่นะคะวิญญาณที่มืดบอดตาก็บอดด้วยไงเป็นเพราะว่าเขามีข้อกรรมเวรกรรมชีวิตของเขาก็จึงเงินไม่พอใช้ไงคะนี่ค่ะถ้าไม่มีขาตั้งใช้มือเลยนะคะถือค่ะมันก็จะถือยากสักหน่อยแต่จงถือเถอะเพราะว่าไม่มีทางอื่นนะคะถ้าหากว่าอย่างนั้นเนี่ยก็เอาให้ยาวแล้วก็จะได้วางไว้ที่พื้นได้ทำขาให้มันยาวขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งไว้ที่พื้นจะได้ไม่หนักมีอีกทางหนึ่งนะคะก็คือว่าไม่มีดอกไม้นี้แต่พอดีเดินไปเที่ยวเล่นนะคะเจอเขาขายดอกไม้ไซส์นี้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ซื้อเลยนะคะซื้อดอกไม้อันนี้มาก็ถ้าเป็นแบบนี้เป็นไงคะง่ายไหมคะนี่เวลาถืออย่าไปปิดหน้าปิดตาอย่างนี้นะคะยกชูค่ะยกชูอย่างนี้นะคะให้เห็นว่าวิญญาณก็มืดบอดนะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าเขามีเวรกรรมก็เลยความครอบครัวของเขาก็เลยทะเลาะกันอย่างนี้นะคะเห็นภาพนะใช้ดอกไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้เนี่ยสามดอกเนี่ยมันถือได้นะคะมีปัญหาเรื่องครอบครัวทะเลาะกันเอาการเงินก่อนนะเรียงลำดับใหม่นะคะการเงินนะคะแล้วอันที่สองคือครอบครัวเนาะถ้าเราเรียงอย่างเงี้ยชีวิตมันง่ายเลยนะการเงินครอบครัวนะคะครอบครัวก็ทะเลาะกันแล้วก็เลยเครียดก็เลยป่วยนะคะเห็นไหมน้องก็ถือได้ไหมคะเขาถือได้เราก็ถือได้ค่ะเอเมนนะคะ
จะใช้ดอกไซนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าดอกนี้เราก็มีเยอะนะคะเราก็อย่างนี้เลยเมื่อพระเยซูเข้ามาเขาก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองนะคะหนี้สินก็หมดไปต้องถอดอันนี้ก่อนด้วยแล้วก็ต้องเอาแว่นตาออกด้วยนะคะแต่ตอนนี้จะยังไม่ถอดถ้าถอดแล้วเดี๋ยวไม่อยากใส่เข้ามาอีกนะคะอย่างนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นดอกอย่างนี้นะคะจะมีคนมาช่วยส่งข้างๆก็ได้นะถ้าเรามีคนมากพอก็ให้คนช่วยส่งดอกไม้ให้เราแต่ถ้าพอดีว่าเราคนงานโอ้โหคนมา 5-600 คนก็ต้องไปต้อนรับแขกใช่มั้ยจะมาแสดงกันหมดไม่ได้ใช่มั้ยคนแสดงน้อยก็เอาคนประกาศ1คนแล้วก็คนแสดง1แค่ใช้กัน2คนแต่พอดีโอ้โหวัยรุ่นนะอยากช่วยคนงานเยอะมากโบสถ์นี้มีไฟมากเลยชอบช่วยก็ให้เขาถือดอกไม้มาช่วยอยู่ข้างหลังนะคะคอยส่งให้เรานะคะคนนี้ต้องอดทนหน่อยห้ามยิ้มห้ามทำตลกนะคะเป็นวิญญาณอยู่นะคะเอาชายหนุ่มเข้มแข็งนะคะอย่าไปเอาคนไม่สบายขึ้นมานะคะมันจะไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะทีนี้ก็มีอีกวิธีนึงนะอันนี้ก็คือตั้งข้างหน้าถ้าเกิดว่าขามันยาวมันก็สบายเลยใช่ไหมคะมันก็แช่อยู่งี้คนนี้ก็แค่ประคองมาเล็กน้อยหรือว่าพอดีได้ไซส์นี้ไปก็มีคนเยอะก็ให้อีกคนมาช่วยถือคนนี้ก็อยู่เฉยมาถืออยู่ข้างหลังแอบถืออยู่ข้างหลังก็ได้ใช่ไหมคะท่านก็ไปคิดขบวนการเอานะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะประกาศนะคะเราก็เลยเอาดอกอันนี้ทำคนเดียวอันนี้กรณีที่เรามีกันแค่2คนนะคะคือผู้ประกาศเรามีการใครจะไปรู้ล่ะสีอะไรใช่ไหมคะเราก็เลยติดสติกเกอร์ไว้เลยนะคะให้รู้ซะบ้างว่าอันนี้สีแดงนะคะเรามีสัญญาณของเรานะคะว่าอู้ทำไมจำเก่งจังเปล่าค่ะเราติดสติกเกอร์ไว้แล้วนะคะเหลืองอิหลีเลยนะคะเห็นกันทั่วเลยนะคะต้องพูดเรื่องอะไรก่อนนะคะการเงินเรียงอุปกรณ์ให้ดีเลยนะคะการเงินนะคะเสร็จแล้วอะไรคะครอบครัวนี่สีแดงมาวางรอแว่นที่2เลยนะคะช่วยเหลือตัวเองดีที่สุดนะคะการให้คนอื่นช่วยเนี่ยปัญหาเนี่ยเผลอไม่ได้นะคะหยิบมั่วให้เรานะคะถ้าพี่น้องเพื่อความปลอดภัยท่านเรียงอุปกรณ์เองอย่าเป็นอาจารย์ใหญ่รอให้ลูกน้องคอยปฏิบัติงานเดี๋ยวถึงเวลามันมีเรื่องเลยนะเราเนี่ยดูแลตัวเองเลี้ยงให้ดีไม่ต้องใครยุ่งนี่จะดีมากเลยนะคะเราก็ว่างี้พี่น้องวันนี้นะคะเราจะงานคริสต์มาสนะคะอันนี้เราจะประกาศงานคริสต์มาสใช่ไหมคะของขวัญเราก็พูดพิธีกรก็พูดไปเยอะแยะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแผนกพิธีกรมาสอนนะคะส่วนหน้าที่ของดิฉันอีก10นาทีที่เหลืออยู่เนี่ยจะสอนเรื่องนี้เท่านั้น10นาทีจริงๆเอเมนมันจบแน่นอนนะคะพิธีกรเขาก็พูดไปแล้วดิฉันก็เป็นผู้ประกาศใช่ไหมคะดิฉันก็มาพร้อมกับของขวัญสวัสดีค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสทุกคนเลยค่ะทำตัวอู้ทำตัวมางานหน่อยสิคะวันนี้นะคะดิฉันมาพร้อมกับของขวัญวันคริสต์มาสค่ะโอ้โหเป็นลูกดีมากเลยนะคะของขวัญที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับคนป่วยก็คือหายโรคใช่ไหมคะของขวัญสำหรับคนทุกข์ใจก็คือสันติสุขของขวัญของคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินก็คือความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราก็แจกของขวัญกันไปเยอะแล้วนะคะเมื่อกี้มีการจับฉลากกันนะดูเลยนะนั่นเป็นของขวัญที่ท่านมองเห็นแต่เวลานี้ดิฉันมาพร้อมกับของขวัญที่มองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อท่านรับแล้วเนี่ยท่านจะสัมผัสของขวัญนี้ได้เลยและของที่ยิ่งใหญ่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองแล้วพระเยซูคริสต์เป็นใครวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องของขวัญที่ยิ่งใหญ่นี่คือพระเยซูคริสต์นะคะพระเยซูคริสต์ก็คือบุตรของพระเจ้าที่ได้มาเกิดเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่แล้วในวันคริสต์มาสนี่แหละตอนนี้นะคะทั่วโลกในเฉลิมฉลองถึงวันที่พระเยซูคริสต์ได้มาบังเกิดเอ๊ะแล้วท่านทราบไหมคะว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยมาเกิดเพื่ออะไรเพื่อรับข้อกรรมเวรกรรมแทนพวกเราไงเรามาดูกันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วหน้าตาเฉยเลยนะคะพูดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เข้ามาอันนี้แหละเพราะว่าเวลานิดเดียวเวลางานแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็จะกินเราต้องมีอาหารใช่ไหมเขาก็อยากกินเขาก็อยากคุยเขาก็จะกินเอาอีกอะไรเงี้ยมันมีวุ่นวายไปหมดเลยเราต้องใช้เวลาสั้นมากถ้าพูดไป45นาทีนะคะกลับบ้านไปแล้วผู้ฟังอ่ะเอาของขวัญเดี๋ยวนี้รับได้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วพี่น้องทราบไหมคะว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแต่ร่างกายเท่านั้นนะคะ
ซะอย่างนั้นเลยเข้าสู่เรื่องการประกาศเลยไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือร่างกายสมมุติว่าคนนี้ก็ปล่อยให้เขายืนไปไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปอธิบายอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็มายืนของเขาแต่แรกอยู่แล้วนะคะของขวัญพระเยซูเราก็พูดถึงว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแต่ร่างกายเท่านั้นนะคะแท้ที่จริงเรามีทั้ง3ส่วนเนี่ยที่เรามองเห็นจับต้องได้นี่คือร่างกายเราก็พูดถึงมนุษย์3ส่วนนะคะแล้วเราก็มีความคิดจิตใจแล้วก็ให้ตัวอย่างคนนิดนึงว่าเอาล่ะตอนนี้มีใครรู้บ้างว่าดิฉันคิดอะไรไม่รู้ใช่ไหมล่ะรีบตอบนะคะอย่าไปทิ้งเวลานานก็เพราะว่าความคิดของดิฉันก็เป็นของดิฉันไงคะตอนนี้เห็นแล้วว่ามีกี่ส่วนแล้วนะคะช่วยตอบเขาหน่อยยกนิ้วให้เขารู้เลยนะคะพี่น้องคะช่วยมางานคริสต์มาสหน่อยค่ะนี่สองส่วนนะคะอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าประทานสติปัญญาเลยนะคะไม่งั้นก็เอ้ยเธอกินเนื้อหมดแล้วแบ่งฉันมั่งดิอะไรอะไรอะก็หมูย่างมีหมูย่างเลยเหรอมันวุ่นวายพี่น้องเวลาท่านมายืนอยู่บนนี้แล้วเขาก็กินอาหารกันไปเรื่อยๆชีวิตมันไม่ได้นั่งเรียบร้อยเหมือนในโบสถ์นะคะกรุณาทำใจแบบนี้ไปด้วยนะคะว่าสิ่งที่ท่านจะเจอคือเขาจะกินกันแล้วก็คุยกันแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะเติมอาหารไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราต้องคอยเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาว่าสองส่วนแล้วใช่ไหมคะอีกส่วนนึงถ้าไม่มีเนี่ยเขาเรียกตายวิญญาณไงเอาละค่ะวันนี้เราก็มีดารามาด้วยนะคะแนะนำได้แล้วตอนนี้คนนี้นะคะแสดงเป็นวิญญาณค่ะมนุษย์เราเนี่ยเป็นวิญญาณที่มีความคิดจิตใจและอาศัยอยู่ในร่างกายลองมาจินตนาการกันนะคะเราไม่มีมาทำให้เราพูดเอาเลยนะถ้าสมมติว่าใครคนหนึ่งตายไอ้ที่นอนอยู่เขาเรียกว่าศพไปงานศพอะไรออกไปคะจากร่างวิญญาณและจิตใจก็ออกจากร่างตายแล้วไปไหนคะเขาก็ไปงานศพใช่ไหมเขาก็พูดว่าขอให้วิญญาณไปสู่สุคติไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดคนไทยทำสิ่งนี้ดังนั้นเราพูดแล้วเขาก็จะขำเขาก็จะออกับเราเนี่ยนะเขาก็จะเริ่มหูพึ่งนะส่วนถ้าวิญญาณพูดได้วิญญาณก็พูดว่าก็ชอบอยากจะไปสวรรค์แต่เนื่องจากมีข้อกรรมเวรกรรมก็เลยต้องไปชดใช้เวรกรรมใช่ไหมพี่น้องคะถ้ามนุษย์มีเวรกรรมตายต้องไปไหนตกนรกใช่ไหมแล้วเรามาดูกันนะคะถ้าไม่ตายเนี่ยวิญญาณที่มีข้อกรรมเวรกรรมก็อยู่ในร่างกายให้ดาราจะแสดงเป็นวิญญาณนะคะเรามาดูกันว่าวิญญาณที่มีข้อกรรมเวรกรรมมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันขอยกตัวอย่างถ้าเราปลูกมะม่วงมันก็เติบโตขึ้นมาเป็นต้นมะม่วงออกผลก็เป็นผลมะม่วงแล้วถ้าวิญญาณของมนุษย์มีข้อกรรมเวรกรรมมันก็ออกดอกเวรกรรมไงพี่น้องเรื่องอะไรนะคะเก่งมากเลยนะคะเห็นเหลืองๆมาเลยนะคะการเงินนะคะเงินคนที่มีข้อกรรมเวรกรรมเนี่ยเป็นไงเงินก็มีเวรกรรมถ้าเรามีรูเสียบที่เราทำไว้แล้วแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะคะถ้าไม่มีเป็นไงก็เชิญถือไปนะคะแล้วก็มีข้อกรรมเวรกรรมเรื่องการเงินก็คือหาเงินได้มากแต่ไม่เคยพอใช้แถมยังติดหนี้และเป็นไงพอติดหนี้ครอบครัวก็เริ่มทะเลาะกันฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ออกรถเก๋งบอกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ขับได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขามายึดก็อายเขาอะไรก็ได้ก็พูดขึ้นมาดิฉันก็พูดซ้ำไปสองรอบแล้วเห็นไหมเอาอันนี้ไปพูดเลยก็ได้อะไรก็พูดไปเถอะนะและพระวิญญาณจะเจิมปากท่านนะคะปัญหาที่ตามมาก็คือครอบครัวก็มีปัญหานะคะเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เสียบรอไว้ตั้งแต่แรกนะเราพูดอย่างนึงก็จะโผล่ขึ้นมาดอกนึงอย่างนี้นะคะมีปัญหาครอบครัวแล้วตอนนี้เกิดเครียดสิพอทะเลาะกันสามีก็ปิดประตูปึ้งออกไปเที่ยวกลางคืนนอกบ้านภรรยาเป็นไงโอ้โหเครียดนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับอีกหน่อยก็เป็นไงคะมีอาการทางประสาทเจ็บป่วยใช่ไหมคะมองสักนิดนะคะว่าสีดำนะคะถ้าสัญลักษณ์เล็กไปท่านก็ใหญ่ๆก็ได้เพราะมันมืดพี่น้องจำไว้นะว่ามันมืดแล้วถ้าท่านจะไปทำตัวอย่างนี้เนี่ยนะโอ้โหสงสารคนดูจริงๆเลยนะคะคือว่าเสียบผิดแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวเลยนะเพราะเนื่องจากตัวเองเนี่ยอยู่ตรงนี้นึกออกไหมคะแล้วก็พูดใหญ่เลยนะคะช้านิดนึงแต่ขอให้เนียบนะคะนี่เลยสัญลักษณ์ก็ทำใหญ่ๆหน่อยก็ได้เนาะให้มันรู้กันไปเลยนะแว่นตรงแว่นตาใครจำเป็นใส่ใส่ไว้เลยนะคะแล้วเป็นไงชีวิตก็มีเวรกรรมและแต่ว่าข่าวดีนะคะพี่มนุษย์มีเขาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะสอนกันอีกครั้งนี้อยากจะสอนให้ใช้ตุ๊กตาแบบใหญ่ๆอย่างนี้นะคะข่าวดีก็คือพระเยซูคริสต์ใช่ไหมได้ลงมาเกิดนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของวันคริสต์มาสพระเยซูคริสต์ได้มาเกิดในวันคริสต์มาสเมื่อพระเยซูเกิดมานะคะพระองค์เนี่ยก็เป็นมนุษย์อย่างเราทุกประการเลยนะคะพระเยซูเกิดยังไงรู้ไหม
พระเจ้าเนี่ยส่งวิญญาณมาจากสวรรค์นะคะเหมือนกับอุ้มบุญนะคะบนสวรรค์นะคะทำกิฟต์แล้วก็มาใส่ในท้องของหญิงพรหมจารีแบบที่เราได้ดูละครไปแล้วไงคะเมื่อกี้เราเล่นละครไปแล้วนะดังนั้นบทพูดจะน้อยมากเพราะว่าเราก็อ้างไปที่ละครเนาะเมื่อพระเยซูคริสต์เกิดมาแล้วก็พระองค์ก็รักษาโรคทำการอัศจรรย์มากมายคนป่วยนะคะคนที่เดินไม่ได้พระเยซูก็รักษาเขาก็ลุกขึ้นมาเดินได้พระองค์ทรงรักษาพวกเขาและชื่อเสียงของพระองค์ก็เลื่องลือไปก็เล่าเรื่องพระเยซูนะคะและจะรักษาโรคด้วยนะงานนี้นะพระองค์รักษาคนเจ็บป่วยและพระเยซูคริสต์ต้องตายนะคะเพื่อรับเคราะห์กรรมเวรกรรมแทนมนุษย์และพระองค์ก็ได้เมื่อถึงกำหนดพระองค์ก็ได้ยอมมาตายที่บนกางเขนและยอมชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรมรับโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเลยนะคะดวงซวยโชคร้ายเนี่ยมาไว้ที่พระองค์และพระองค์ก็ตายแต่พระองค์ไม่เพียงตายเท่านั้นในวันที่3พระเจ้าได้ชุบชีวิตพระเยซูให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและบัดนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่นี่กับเราและพระองค์ต้องการจะมอบของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในวันคริสต์มาสนี้ให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ใครที่เจ็บป่วยนะคะเวลานี้นะคะพระองค์จะเข้ามารักษานะคะคนที่มีปัญหาเรื่องความกลัวทุกข์ใจมีความไม่มั่นคงนะคะเครียดกังวลพระองค์จะเข้ามาแล้วอวยพรให้เรามีสันติสุขของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะเราทุกคนไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องการที่จะมีชีวิตยังไงคะที่ไม่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมถ้าเราไม่มีเวรกรรมเคราะห์กรรมเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะคะถ้าเราไม่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมวิญญาณของเราไม่มีเวรกรรมชีวิตของเราเรื่องการเงินนะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะคนที่ไม่มีเวรกรรมทำอะไรก็รวยเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินอยู่นะคะปลดหนี้ถ้าเราไม่มีเคราะห์กรรมเวรกรรมนะคะครอบครัวก็รักกันเมื่อเราไม่มีปัญหาการเงินเรารักกันเราเข้าใจกันครอบครัวก็มีความสุขอะไรอีกคะสุขภาพเนาะเราก็โผล่หน้ามาเล็กน้อยนะคะว่าเราจะไปอยู่มัวแต่ข้างหลังนะคะเห็นไหมทำแล้วช่วยวิจารณ์แล้วดูตัวเองนะคะคือดิฉันก็ไม่ได้สมบูรณ์หรอกแต่ว่าเราก็วิจารณ์ไปด้วยกันนี่แหละเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวพอมันเกิดขึ้นท่านมองเห็นอยู่ท่านจะได้รู้ว่าฉันไม่ยืนข้างหลังเด็ดขาดเพราะไม่มีใครเห็นฉันเลยอย่างนี้นะคะโผล่มาด้านนี้ได้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะเราก็จะแข็งแรงแบบนี้เราอย่านี่คือของขวัญวันคริสต์มาสเราทุกคนต้องการของขวัญค่ะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะอย่าถามเชียวใครต้องการของขวัญบ้างไม่ต้องหาเรื่องเลยนะคะบางทีก็แกก็ไม่ต้องการขึ้นมาซะอย่างนั้นเราต้องเชื่อไปเลยว่าทุกคนอยากได้มากเอเมนไหมโอ้เก่งมากเลยนะเห็นยังเนี่ยอันนี้เราต้องมีพวกหน้าเขาเรียกอะไรนะกองเชียร์ที่ยุ่งอยู่หน้าคอยช่วยชีวิตเล็กน้อยเราต้องมีคู่หูนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างนี้นะคะพี่คะช่วยถอนตัวเองกันเพื่อน้องลืมช่วยถอนให้หน่อยก็ได้เป็นวิญญาณหรือเป็นยังเป็นนักแสดงอยู่นะคะใครที่แสดงเราช่วยกันอยู่เห็นไหมล่ะว่าเราต้องซ้อมนะคะมันก็เหลืออีก2นาทีนะคะก็ต้องถอดออกด้วยเก่งมากวิญญาณมืดบอดไม่ได้เลยนะเอาล่ะถ้าเราไม่มีข้อกรรมเวรกรรมชีวิตแบบนี้เรามารับของขวัญยิ่งใหญ่กันเลยคือองค์พระเยซูคริสต์ขอให้เราทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะก้มศีรษะลงและกล่าวตามดิฉันเพื่อขอรับของขวัญคือองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาสะเดาะเคาะตัดกรรมและเปลี่ยนดวงค่ะนับตั้งแต่วันนี้ท่านจะโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะให้พูดด้วยกันนะคะพระเจ้าลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาสะเดาะเคาะตัดกรรมเปลี่ยนดวงให้กับลูกเพราะลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นอะไรคะเป็นบุตรพระเจ้ามาเกิดเป็นยอมตายบนยอมตกชดใช้ในวันที่พระเจ้าได้ชุบชีวิตพระเยซูให้ฟื้นขึ้นจากความตายบัดนี้ด้วยความเชื่อลูกได้มาเป็นบุตรของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนท่านได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่แล้วคือองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับท่านและจะกลับบ้านไปกับท่านด้วยบัดนี้คนเจ็บป่วยพระองค์ต้องการรักษาค่ะเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในท่านมือของท่านจึงเป็นเหมือนดั่งมือพระเยซูคริสต์ให้ท่านวางมือของท่านนะคะตรงที่เจ็บป่วยมีคำถามที่ที่ฉันได้รับการสำแดงเมื่อเช้านี้ว่าห้ามถามอีกอันนึงนะคะใครบ้างป่วยบางทีก็ป่วยแต่ไม่อยากยกมีอะไรไหมไม่บอกซะงั้นอะ
แล้วคนพูดนี่เสียกำลังใจนะไม่มีใครยกเลยสักคนนึงทำไงต่อไปล่ะชีวิตที่จริงแล้วคนป่วยเยอะแยะเลยเราก็พูดว่าพระเยซูต้องการรักษาคนป่วยเดี๋ยวนี้เลยค่ะใครที่เจ็บตานะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องสายตานะคะให้วางมือที่ตาสั่งซะอย่างนั้นเลยด้วยสิทธิอำนาจเลยนะคะใครปวดหัวนะคะมีปัญหาเรื่องความจำหรือว่าเรียนไม่เก่งนะคะหลงลืมนะความคิดงี่เง่าสับสนอลหม่านอะไรต่างๆที่เราไม่อยากเกิดขึ้นวางมือที่หัวเลยนะคะใครปวดเข่าวางที่เข่าแต่มือเนี่ยมี2ข้างใช่ไหมคะพอดีเป็นอยู่3อย่างก็วางที่ตรงศีรษะเลยนะคะวางตรงศีรษะเลยนะคะเอาเหมายกชุดเอเมนเนาะเหมายกเลยนะคะเอาละค่ะให้เราพูดกับพระองค์ด้วยกันนะคะเวลานี้พระองค์จะเข้ามานะคะเมื่อเราสั่งไล่โรคอะไรมันก็จะออกไปพระองค์จะเข้ามารักษาทุกคนเลยนะคะรับการรักษานะคะในนามพระเยซูไอโรคว่ามันที่โรคอะไรไล่มันออกไปเลยนะคะปวดหัวความจำไม่ดีแพ้อากาศน้ำมูกไหลไอเรียกชื่อมันด้วยนะถ้าไม่เรียกมันก็ไม่ไปอีกนึกออกไหมคือดิฉันพูดกับสมชายแล้วบอกสมหญิงเธอเป็นอะไรไม่ตอบเราหรอกนะเราต้องเรียกมันเรียกเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ให้เวลาเขานะคะหูฟังไว้ในนามพระเยซูชื่อโรคภัยไข้เจ็บที่ฉันเอ่ยแกจงออกไปจากร่างกายนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์พระนามพระเยซูอยู่เหนือทุกนามขอบคุณพระเยซูที่พระองค์รักษาลูกแล้วลูกหายแล้วหายเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาท่านหายแล้วอ้าวลุกขึ้นมาเลยใครเจ็บขาลุกขึ้นมาลองขยับเลยทีนี้ทีมงานนะคะต้องแมวมองเขาเรียกทีมแมวมองต้องจับจ้องไว้เลยเมื่อกี้เห็นไหมพี่น้องวางมือทีมแมวมองไม่ต้องมาวางด้วยนะคะรักษาให้เสร็จค่อยไปทำงานแมวมองอยู่รอบๆนะคะคือสตาฟหรือเขาเรียกว่าทีมงานที่จะทำงานเนี่ยคอยมองเลยคนนี้เขาวางหัวคนนี้คนวางขาคนนี้วางตาฉันเห็นแบ่งโซนกันไปเลยเสร็จแล้วเราได้เข้าไปประชิดตัวพี่เมื่อกี้เห็นวางที่ขาเป็นไงคะพี่ลุกขึ้นเลยค่ะพี่ลองขยับดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะหายแล้วค่ะฮาเลลูยาหายแล้วเป็นไงมานี่เลยค่ะพี่เดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวมาเล่าคำพยานนะคะเอามาเข้าแถวไว้เลยนะคะเอเมนไหมคะเพราะว่าคำพยานเนี่ยสำคัญมากเลยบางคนหายไปครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งยังแอบนั่งอยู่พอได้ยินคำพยานว่าคนนี้หายเป็นไงเฮ้ยมันปวดขาข้างเดียวกันเลยนะเนี่ยเขาหายฉันก็หายสิฉันอยู่ในงานเดียวกันเนี่ยเอเมนไหมคะเราจะต้องมีการประกบนะคะแมวมองไปประกบมาแล้วก็มีคนรอไว้ตรงนี้หนึ่งคนเนาะรอเอาคำพยานที่หายแล้วเท่านั้นนะคะขอย้ำอย่าไปแบบว่าโอ้ค่อยยังชั่วพี่คะหายหรือไม่หายเขามี2คำถามค่ะถ้าไม่หายวางมือใหม่ไม่หายเอาเป็นยังไงเออเหลือครึ่งนึงเหรออ่ะวางอีกนะในนามพระเยซูจงหายเอ๊มีโกรธใครมั้ยเนี่ยถ้าไม่ให้อภัยก็ไม่หายเหมือนกันนะก็ถ้าไม่หายก็ให้เอะใจไว้ก่อนเลยเนาะให้อภัยนะอ่ะให้อภัยนะเสร็จแล้ววางมือใหม่จนหายนะคะซ่อมกันจนหายนะก็วางไปเถอะเพราะว่าพระเยซูก็ยังวาง2ครั้งเลยเนาะจากนั้นหายแล้วก็เอาไปเข้าแถวนะคะแล้วก็ส่งสัมภาษณ์เอเมนไหมคะระหว่างที่เขากำลังเป็นพยานเนี่ยก็จะสำคัญมากเป็นเพราะว่าพอคนหายโรคปั๊บเนี่ยความเชื่อมันจะเกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาคนที่ไม่หายขึ้นมานะคะถ้าไม่แน่จริงอย่าเอาขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเราเนี่ยจะชำนาญพอเขาไม่หายเราก็มาอธิษฐานให้หายอยู่ข้างหน้านั่นแหละแล้วพอเขาเห็นเขาก็เลยมาเข้าแถวนะคะเราเลือกเอาคนที่หายขึ้นมาก่อนนะคะแล้วคนที่ไม่หายคอยอยู่บอกคนที่หายคอยก่อนนะคะประเดี๋ยวเราจะรักษาทุกคนจะหายโรคหมดวันนี้เราต้องพูดให้เขาเกิดความมั่นใจนะคะเพราะมันไม่ใช่เรารักษาอยู่แล้วพระเจ้าเป็นผู้รักษาแล้วถ้าเขาไม่หายให้พาเขายกโทษให้แล้วบางคนเนี่ยเราก็อาจจะต้องให้เขาตัดขาดจากสิ่งที่เขาเล่นไสยศาสตร์เล่นอะไรมานะคะแล้วบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเขามีสายสินหรืออะไรบอกถอดออกก่อนได้ไหมเก็บก่อนได้ไหมแล้วก็เขาก็จะหายโรคนะคะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะงั้นอย่าถามเขาว่าเชื่อไม่เชื่อแล้วหายเนี่ยคนไทยมักจะใช้คำว่าค่อยยังชั่วค่อยยังชั่วเราต้องถามว่าค่อยยังชั่วแสดงว่ามันยังปวดอยู่ใช่ไหมต้องเอาออกมาให้ได้ยังปวดอยู่ใช่ไหมว่าไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วก็แปลว่าหายงั้นหายแล้วใช่ไหมคะ
ตอนนี้ไม่ปวดเลยใช่ไหมคะโอเคแสดงว่าหายคนที่คนไทยมักจะพูดคำนี้ว่าค่อยยังชั่วเบาขึ้นอย่าให้เขายอมพูดคำนี้เบาขึ้นแสดงว่ามันยังหนักอยู่เพราะงั้นถ้าหายก็คือหายไม่หายก็คือไม่หายจะได้อธิษฐานมันจะได้เสร็จนะคะงั้นถ้าเบาขึ้นเขากลับบ้านเขาจะเป็นต่อแต่ถ้าเขาหายตั้งแต่วันนั้นขาดเขาจะหายขาดโอเคนะนี่พอดีเราทำมาชำนาญในเดือนนี้เราไม่ยอมเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครป่วยเราจะไม่ให้กลับบ้านพร้อมแต่ทั้งอาการป่วยเราก็พูดแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ค้นนะคะแต่อีกมุมนึงค้นหาว่าเขาโกรธใครเขามีเรื่องอะไรในใจนะคะหรือเขามีของบางคนเขามีของแอบอยู่แล้วเราบอกมีอะไรในตัวไหมเขาจะค่อยๆในกระเป๋าล้วงออกมาให้เรานั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะหายโรคโอเคนะง่ายไหมคะเห็นภาพไหมคะนะคะเห็นภาพแล้วเรามีละครเรียบร้อยเราสื่อที่ละครแล้วก็ง่ายเลยนะคะ